This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างเชิงประชากรของประเทศไทยนะครับหลายๆครั้งในเวลาที่เราบอกว่าประเทศไทยเรามีพลเมืองประมาณเท่าไหร่เราก็จะตอบกันติดปากเลย70ล้านคนครับโครงสร้างประชากรไทยถือว่าหดตัวนะครับจากเดิม70ล้านก็เคยแตะอยู่นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่66ล้านกว่าคนเท่านั้นเองคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำตอบเลยครับอัตราการเจริญพันธุ์ของคนไทยนี้ถือว่าต่ำกว่ายุคที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะขอมองย้อนกลับไปครับในทศวรรษที่ประมาณทศวรรษ70นะครับจะพบว่าประชากรไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่นะครับตกปีละประมาณล้านกว่าคนด้วยกันโดยที่ปีที่มีเด็กเกิดเยอะที่สุดเลยก็คือปี1972ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็2515นี่แหละครับในปีนั้นมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 1,220,000 คนด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็นอัตรานั้นก็คือคนไทยประมาณ60ล้านคนแล้วมีเด็กที่เกิดใหม่ปีละล้านกว่าคนในระยะยาวแล้วประชากรไทยจะมีโดยประมาณนะครับ60กว่าล้าน70กว่าล้านโดยตลอดต่อเนื่องเลยแต่เชื่อมั้ยครับว่าหากว่าเรามองย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าตอนนี้อัตราเด็กเกิดใหม่นั้นต่ำกว่า 500,000 คนแล้วก่อนหน้านั้นต่ำกว่า 600,000 คนคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปีที่เป็นพีคก็น่าวิตกกังวลแล้วตอนนี้เด็กไทยเกิดใหม่น้อยลงไปกว่าเดิมสิ่งนี้เองครับแน่นอนว่าเกิดปัญหาเพราะว่าเวลาที่เรามอง projection หรือว่าการประมาณการในระยะยาวเพราะว่าอีกประมาณสัก60ปีข้างหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการคาดการณ์นะครับว่าอีกประมาณ60ปีข้างหน้าคนไทยจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวกล่าวคือประมาณ33ล้านคนจากปัจจุบันที่มีอยู่66ล้านคนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าสาเหตุที่เด็กเกิดน้อยลงคืออะไรบ้าง2 สาเหตุหลักๆครับข้อที่1เลยคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งคนเจเนอเรชัน Y ที่ถ้าเกิดนับไปแล้วเนี่ยคนเจน Y ที่อายุเยอะที่สุดน่าจะประมาณสัก37ปีน้อยที่สุดประมาณ21ปีพูดง่ายๆเป็นคนที่เริ่มต้นเข้าสู่วัยแรงงานบางคนก็เป็นผู้บริหารระดับต้นระดับกลางเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกนะครับว่าคนเจเนอเรชัน Y มองว่าตัวเองอยากครองตัวเป็นโสดความอยากเป็นโสดและการรักษาตัวเป็นโสดที่เองทำให้อัตราการเกิดน้อยลงเดี๋ยวเรามาเอ็กซเรย์กันดูอีกส่วนหนึ่งครับบางคนที่แต่งงานไปแล้วเลือกที่จะไม่มีลูกครับสาเหตุเป็นเพราะว่าการที่จะมีลูกนั้นทำให้มีภาระทางครอบครัวและภาระชีวิตค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้วันนี้เรามาดูประเทศไทยแล้วเดี๋ยวไปดูได้ว่าต่างประเทศเป็นอย่างไรขอกลับมาที่ประเทศไทยกันก่อนเลยนะครับพูดถึงเรื่องของการรักษาตนเป็นโสดครับเรามาดูสถิติที่น่าสนใจครับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องไปเลยถ้าเกิดเรามองนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก10ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี56จนกระทั่งถึงปี65พบว่าอัตราการจดทะเบียนสมรสของคนไทยนะครับจากนะครับอันนี้เราวัดจากพันครัวเรือนมีคนที่สมรสเนี่ยนะครับ 13.1 คู่ต่อ 1,000 ครัวเรือนนะฮะทีนี้ผ่านมาจนกระทั่งถึงปี65ครับอันนี้ลดลงไปเหลือเพียงแค่ 11.3 คู่ต่อพันครัวเรือนถามว่าทำไมข้อหนึ่งหลายคนจะบอกว่าโอ้ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดหรือเปล่าคนก็เลยเลื่อนการแต่งงานแล้วก็กลับมาค่อนข้างน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามสถิติที่มีการจดทะเบียนสมรสน้อยลงกล่าวคือรักษาตนครองตนเป็นโสดอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ในการจดทะเบียนนี้เนี่ยพบว่าก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับบางคนแต่งงานกันปั๊บและมีการหย่าร้างอัตราการหย่าร้างก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับจาก 4.7 คู่ต่อพันครัวเรือนนะครับในปี56ก็คือปีฐานถัดมานะครับถึงปี64พบว่าอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นครับจาก 4.7 คู่กลายมาเป็น 5.4 คู่ก็มีความหมายว่าแต่งก็น้อยลงหย่าร้างก็มากขึ้นด้วยทีนี้ครับ SCBEIC มองว่าประเด็นแบบนี้สะท้อนถึงโครงสร้างครัวเรือนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปไม่จะเป็นในเรื่องของขนาดของครัวเรือนแต่ก่อนนะครับแต่เดิมเลยเรามีครอบครัวขยายแถมยังเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มีความหมายเด็กเกิดใหม่ค่อนข้างจะเยอะก็ตามชื่อแหละครับ Baby Boomers นะครับเด็กในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เติบโตแล้วก็เกิดเยอะขึ้น Gen X ก็มี1ครอบครัวจะมีลูกหลายคนแต่หลังจากนั้นมาพบว่าขนาดครอบครัวเล็กลงไปเรื่อยๆรวมถึงสัดส่วนครัวเรือนที่อยู่อาศัยแบบคนเดียวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีความหมายนะว่ากลุ่มคนโสดปัจจุบันเป็นสัดส่วนเยอะขึ้นเรื่อยๆถามว่าในแง่ภาครัฐเองเขาจะมีมาตรการในการสนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นี้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าการที่มีคนโสดเยอะขึ้นอัตราการเกิดของเด็กก็น้อยลงไปด้วยที่ผ่านมานี้อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีคนเกิดน้อยลงปีพีคเลย1972 2515 1,220,000 คนเชื่อไหมครับว่าปี65คือ2ปีที่แล้วนี่เองเด็กเกิดใหม่เนี่ยไม่ถึง 500,000 เอาเป๊ะๆ เลย 485,000 กับ85คนต่ำที่สุดแล้วในรอบ70ปีด้วยกันกล่าวคือหลังสงครามโลกเนี่ยตรงเนี้ยต่ำที่สุดแล้ว
นอกเหนือไปจากนี้ที่น่ากลัวครับถามว่าประชากรหดตัวถ้าหดตัวแปลว่าอะไรครับมีคนตายมากกว่าคนเกิดและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆดังนั้นจึงคาดการณ์นะครับว่าอีก60ปีข้างหน้าเราเหลือแค่ครึ่งเดียว33ล้านคนมาผูกกับมิติเศรษฐกิจบ้างประชากรเป็นแบบนี้แน่นอนพอกำลังคนในวัยทำงานลดน้อยลงเรื่องของขนาดเศรษฐกิจมันก็ย่อมต้องหดตัวตามไปด้วยรายได้ที่รัฐบาลสามารถที่จะเก็บได้นะครับจากผู้มีเงินได้หรือว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานก็จะต้องน้อยลงด้วยรัฐบาลเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวแล้วครับแล้วก็มีนโยบายในการส่งเสริมการมีลูกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆเลยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเลยจัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีลูกให้คำปรึกษาวางแผนการตั้งครรภ์วินิจฉัยภาวะการมีบุตรยากรวมถึงการเพิ่มศักยภาพนะครับในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆเช่นวิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกที่เรียกกันว่า IUIการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถบริการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF เพิ่มขึ้นแต่นอกเหนือไปจากนี้นะครับจะมีมาตรการในเรื่องของการสร้างการสมดุลครับในอดีตคุณผู้หญิงเป็นแม่บ้านครับมีหน้าที่หลักๆเลยคือดูแลบ้านและดูแลบุตรแต่ปัจจุบันไม่ใช่ต่อไปแล้วคนที่เป็น working woman มีสัดส่วนเยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าไม่มีมาตรการส่งเสริมให้คุณผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นเพศแม่ซึ่งโดยปกติก็จะต้องมีสัดส่วนในการดูแลลูกเนี่ยมากกว่าสามีปัจจุบันสามีก็ดูแลลูกนะครับก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะมีลูกนะครับดังนั้นครับก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆทีนี้ถามว่าอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับการที่คนเขาเป็นคนโสดก็ดีหรือว่าแต่งงานแล้วเลือกที่จะไม่มีลูกเป็นเพราะอะไรคำตอบง่ายมากเลยครับสังคมเปลี่ยนไปคนในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นถูกกลุ่มรุมไปด้วยปัญหาและแรงกดดันมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจเรื่องของความไม่แน่นอนทางรายได้ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีลูกชีวิตทางเศรษฐกิจอาจจะถูกบั่นทอนไปคุณภาพชีวิตอาจจะแย่ลงดังนั้นก็เลยมีมุมมองที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกและสังคมนั้นเปลี่ยนไปด้วยบางทีครับปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะดูไกลก็มีผลกระทบครับความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมคนรุ่นนี้หันหน้ามองกันแล้วพูดว่างั้นเราอยู่เป็นโสดดีกว่าหรือเราแต่งงานกันแล้วเราไม่มีลูกก็จะดีเหมือนกันถามว่าเราเป็นเฉพาะประเทศไทยไหมคำตอบคือคงไม่ใช่หรอกครับเราไปดูกันบ้างว่าประเทศอื่นๆที่มีคนโสดนี้สถิติเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากการสำรวจข้อมูลนะครับขององค์กรสหประชาชาติก็คือ United Nations นะครับในปีที่แล้ว2566พบว่าคนโสดทั่วโลกตอนนี้มีมากถึงนะครับ 2,120 ล้านคนกล่าวคือเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน4เพราะประชากรโลกมี 8,000 ล้านคนนะครับมีความหมายว่าเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในปี85ครับมีคนโสดเนี่ยโดยประมาณนะครับ 23% ตอนนี้เกิน 25 แล้วนะครับและก็คาดการณ์นะครับว่าและในอนาคตจะมีคนโสดนะครับเทียบต่อพลเมืองของโลกนี้น่าจะเป็นประมาณ 35% เลยนะครับอันนี้ภายในปี2593ทีนี้ถามว่าแล้วสัดส่วนของประชากรประเทศอะไรที่เป็นโสดเยอะที่สุดพบว่าท็อป10ส่วนใหญ่เลยครับอยู่ในประเทศที่เป็นสหภาพยุโรปถามว่าเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งเลยค่านิยมของเขานิยมความเป็นปัจเจกความเป็นอิสระของคนแต่ละคนเรามาไล่เรียงกับประเทศกันบ้างประเทศที่มีคนโสดเยอะที่สุดในโลกคือเดนมาร์กครับ 24.1% ถัดลงมาคือฝรั่งเศสที่ 22.8% ถัดมาคือฟินแลนด์ครับ 19.6% และพบนะครับว่าท็อป10ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกปัญหาเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตช้าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนนึงครับค่านิยมคนยุโรปเปียนเองที่เน้นความเป็นปัจเจกหรือว่า individualism นี่แหละครับมาฝั่งเอเชียกันบ้างประเทศไหนเอ่ยที่มีคนโสดเยอะที่สุดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆเลยในเอเชียนั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับมีสัดส่วนคนโสดเยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งถือว่า1ในเอเชียแต่เป็น15ของโลกสัดส่วนประมาณสัก 15.5% ของประชากรทั้งประเทศจากการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับพบว่าเมื่อกลางปีของ3ปีที่แล้วคือปี64พบว่าสัดส่วนมากกว่า1ใน4ของคนในวัย 30-40 ปีก็คือประมาณ Gen Y ต้นๆนี้นะครับยังไม่มีความคิดที่จะแต่งงานแนวความคิดแบบนี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีความห่วงกังวลจนกระทั่งกลายเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศที่เชื่อว่ามีอัตราการเจริญพันธุ์และอัตราการเกิดต่ำที่สุดอันดับต้นๆของโลกถามว่าข้อมูลพวกนี้ไปสำรวจมาจากไหนไปสำรวจจากคุณแม่บ้านครับเพราะแม่บ้านของญี่ปุ่นนี้โดยส่วนใหญ่เลยภารกิจหลักคือการดูแลบ้านและภารกิจหลักเขาก็คือการดูแลลูกแต่ระยะหลังครับแม้กระทั่งสังคมญี่ปุ่นซึ่งมีพลเมืองในวัยแรงงานเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วแต่ปัจจุบันคุณผู้หญิงทำงานมากขึ้นเป็น working woman ดังนั้นมองว่า2บทบาทครับเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งคนทำงานถ้าจะมีลูกแล้วอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตของพวกเขาเยอะนอกจากนี้สังคมญี่ปุ่นเองก็มีความคาดหวังนะครับ
ต่อเพศแม่ในการที่จะดูแลครอบครัวให้ได้มากที่สุดเลยนะครับนอกเหนือไปจากนี้เมื่อตนเองมีความเป็นลูกจ้างความเป็น working woman ดังนั้นครับก็เลยอยู่ภายใต้แรงกดดันทางด้านของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงเพิ่มเติมขึ้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสวนทางกันกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในอดีตค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในอดีตครับหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นเชื่อว่าการแต่งงานมีครอบครัวเป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นไลฟ์นอร์มครับแต่ในยุคปัจจุบันแล้วไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแต่เดิมแต่งงานแล้วยาไม่ได้ตลอดชีวิตสำหรับสังคมบางสังคมแต่ในยุคปัจจุบันพบแบบนี้ว่า divorce rate หรืออัตราการหย่าร้างสูงขึ้นรวมถึงในญี่ปุ่นด้วยดังนั้นคำว่าเทรนด์คนโสดที่บอกว่าอยู่คนเดียวเป็นเทรนด์ที่หลายประเทศนั้นกำลังเผชิญหน้าในอนาคตจะเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้ครับส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเชิงประชากรในกลุ่มประเทศบางกลุ่มประเทศจะมีอัตราประชากรที่ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประชากรลดลงคนในวัยแรงงานลดลงก็มีความหมายว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นก็จะหดตัวลดลงไปด้วยแต่แน่นอนเรามามองอีกด้านนึงครับเพราะนั้นมองในแง่ภาพรวมคนที่เขาจะแต่งงานคนที่เขาจะมีบุตรเองเขาก็คิดว่าโลกในยุคปัจจุบันมันไม่ง่ายนะครับในการที่จะเลี้ยงดูลูกสักคนหนึ่งภาระทางสังคมค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายในเรื่องสังคมก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็มีเหตุผลที่จะคิดเหมือนกันนะครับว่าเขาควรที่จะเดินหน้าในการแต่งงานและมีบุตรหรือไม่และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเฉพาะกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศเราไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเอเชียแต่เป็นเทรนด์ทั่วโลกและสิ่งนี้เองครับไม่ว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างไรคือสิ่งที่พวกเราในสังคมโลกคงจะต้องคิดและตระหนักว่าและเราจะเดินหน้าต่อไปนั้นอย่างไรบ้างครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านสนใจเรื่องราวสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice